ของ BG ปทุมยูไนเต็ดก่อนแข่งอยู่อันดับที่5มีผู้เล่นตัวหลักติดโทษแบนถึง2คนนะฮะศิลาศรีกำปังแล้วก็สราวุธกัลยาณบัณฑิตบุตรศิลป์เป่านวีดเริ่มการแข่งขันในช่วงครึ่งเวลาแรกครับ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับเจ้าบ้านจะบุกจากทีมเยือนสุโขทัยไม่ได้มาตั้งรับแต่อย่างใดครับหาบอลอยู่นักกรอบเขตโทษตัดสินใจยิงลูกนี้เบาไปหน่อยแต่ว่าโอ้โหมีตัวชาร์จครับยังดีครับครับเปิดมาเสาแรกยังเก็บได้อยู่ครับหน้ากรอบเขตโทษไหลออกมาจังหวะนี้ได้ตั้งป้อมแล้วยิงไม่เข้ากรอบครับสัมผัสภาพมีตัวขวางอยู่แต่ว่าได้เปิดลูกนี้ไม่ตรงเพื่อนแต่ว่าเก็บตกหน้าเขตโทษโอ้โหได้ยิงครับบอลมันแป๊กไปหน่อยครับนทูเจริญบุตรได้จังหวะตักข้ามแนวรับมาครับจักริดเวพิลมมาคนเดียวจักริดเข้าเขตโทษแล้วสับลูกนี้โอ้โหเสาแรกทุบทิ้งออกไปครับแนวรับจักริดแต่ว่าจังหวะนี้ก็ดูแล้วไม่ทันเลยครับก็ยืนบังแล้วบีบมุมให้มันเหลือเสาแรกอย่างเดียวเพื่อให้กิติพงษ์เซฟนะครับก็มันเหลืออยู่มุมเดียวเลยครับปิยราชครับเปิดมาได้บวกเต็มๆเลยแต่ว่าเข้ามือครับกิติพงศ์โอ้เลซิโอโซดาครับเสียให้กับสุโขทัยสุโขทัยแก้เพรสซิ่งทะลุขึ้นมาแล้วครับจากกริชเวชพิลมมาอีกแล้วครับหลุดเข้ามาล็อกรอเพื่อนแล้วแทงมาจังหวะนี้ได้ยิงด้วยครับแต่ว่าโอ้โหไม่เข้าครับยิงหลุดไปเองครับจังหวะนี้ครับสวยตั้งแต่แก้เพสแล้วครับแล้วขู่นี่เขาเรียกว่าฉายพิฆาตโอ้ยังดีที่ว่าอภิสิทธิ์กับทางด้านของกิติพงษ์เนี่ยออกมาบล็อกไว้ได้นะครับแฟนบอลเริ่มเข้ามาในสนามเยอะมากขึ้นแล้วนะครับตอนนี้พิธีวัฒน์ครับเปิดเตะมุมมาเสาสองได้บ่งด้วยแล้วโอ้โหสปริงตัวปัดออกมาบอลยังไม่ออกด้วยครับกลับมาที่พิธีวัฒน์ได้เปิดมาใหม่ลูกนี้ยังชกออกมาได้ครับผู้ตัดสินเป่าฟาวแล้วดูครับจังหวะเปิดเตะมุมเข้ามาแล้วได้เทคบ่งลงพื้นครับแต่ว่ามันก็ไม่ซ้ายขวาครับแทงมาตรงกลางเลยครับธีรศิลป์ธีรศิลป์หลบตัวประกบมาแต่ว่ามีตัว2แล้วสุดท้ายธีรศิลป์เสียฟาวครับเนี่ยต้องอาศัยจังหวะแบบนี้ครับอ้าวแล้วเรียกใบเหลืองได้ด้วยครับโอ้จังหวะจะสวนกลับพอดีครับธีรศิลป์แดงดาครับเป็นจังหวะที่เขาเสียบอลแล้วไปเข้าสกัดช้าด้วยครับแล้วจากทางด้านหลังด้วยครับนี่ครับเป็นเตะทางด้านหลังรวมถึงถอดสุดหน้าอย่างชาวสิทธิ์ออกไปครับส่วน BG แน่นอนครับคอร์โดลงมาก็ต้องการประตูครับเกมครึ่งหลังเริ่มต้นขึ้นครับไหลมาสั้นๆกลับมาที่ชายต้องเปิดแล้วครับแล้วคอร์โดได้มงลูกนี้แล้วโอ้โหเกือบไปครับลูกมงของบาโรคอร์โดครับแต่ว่ามันไม่ตรงกรอบกิติพัฒน์แสนสุขโอ้ดูครับกิติพันธ์นี่ขาตายไปแล้วครับแต่ว่าจังหวะเทคมงมันเฉียวเสาออกไปครับ BG มงดักเอาไว้แต่ว่าไปขโมยมาได้ครับครับพีรพัฒน์ตัดเข้ามาจะเลี้ยงหลบ2คนไม่ผ่านครับโอ้เกือบไปเหมือนกันครับจังหวะทะลุขึ้นมาของสุโขทัยดีดอโคเฮลงมาแล้วนะครับแทนธีรศิลป์นะครับถึงตำแหน่งครับทำชิงกันทะลุขึ้นมาคอนราโดล็อกหลอกแล้วยิงเลียดไม่ผ่านสลิงคานครับจังหวะ2เป็น BG ใกล้ครั้งนี้ครับห้อยอยู่ก็เป็นบรชิตแล้วดูคอลราโดครับนี่ล้ำหน้าอยู่แล้วครับดิดอโคเฮนเข้าก็ไม่ได้อยู่ดีครับไปเหยียบบอลด้วยนะครับพยายามจะไขว้ยิงก็ไปติดขาของกิติพันธ์นะครับเดี๋ยวเฮอะไรโอ้ดิข้อเท้าตะขอจริงๆครับอ้าวแล้วไปพลาดครับโซดาแล้วโอ้โหนันทวัฒน์กกฝ้ายครับสไลด์เซฟไปเลยครับลูกนี้ออกมาด้านข้างครับอภิสิทธิ์คอนราโดเหลียงหลบตัวประกบมาได้โดนดึงจังหวะนี้ได้ฟาวครับบุษินชักไปเหลืองมาแจกเลยครับเอกสิทธิ์ฉาวบุตรครับรับไปชัดเจนครับจังหวะนี้โดนโยกหลอกไปได้แล้วก็ดึงไว้เลยครับสุโขทัยครับต่อบอลกันจังหวะนี้ข้างหน้าขยับอ้าวครับแทงตามช่องทะลุขึ้นมาแล้วสุโขทัยยิงลูกนี้มีเสา2ชาร์จแล้วเรียบร้อยเลยครับเข้าประตูไปครับโอ้ยเรียบร้อยหรือเปล่าครับ
ไม่มีสัญญาณจากผู้ช่วยผู้ตัดสินนะครับอนุชิตเงินบุคคลครับยิงเข้าไปแล้วแล้วดูครับเดี๋ยวมาดูภาพช้าครับลูกนี้ไม่ล้ำเลยครับถ้าอย่างนี้แทงออกมาแล้วดูจังหวะนี้ครับก้ามกึ่งครับเดี๋ยวต้องไปตีเส้นกันอีกทีครับแต่ว่าอนุชิตเงินบุคคลนี่สไลด์ยิงเข้าไปแล้วครับแต่ที่โอ้โหนี่คือเสียวตอนขาเข้าไปตรงเสาเลยนะครับดูครับมันกล่องดวงใจพอดีโอ้ถ้าแรงกว่านี้นี่โอ้โหไม่อยากจะบรรยายเลยครับผู้ชายนี่รู้ดีครับดูครับเข้าไปแบบนั้นโอ้แต่ว่าก็ลุยกันต่อเลยครับบีจีชาตรีออกมาด้านข้างสันติภาพได้ครอสมาจังหวะนี้เอาบอลเลยไปหมดแล้วสกัดนักเข้าประตูตัวเองไปครับโอ้โหเอกสิทธิ์ฉาบุตรโอ้รวดเร็วจริงๆครับ2นาทีเท่านั้นครับ BG ตีเสมอได้โอ้โหจะได้ครับมันง่ายเหลือเกินครับคราวนี้ไปแต่ว่าดูก็น่าจะยังไม่มีอะไรนะครับสกัดเข้าประตูตัวเองไปครับของครับบุญศิลป์ทำสัญญาณมือขอไปดูเองครับเดี๋ยวต้องดูว่าช็อตไหนนะครับเพราะว่าภาพช้าที่เราดูเนี่ยมันค่อนข้างจะมันจะไม่มีอะไรครับแต่ว่าอาจจะมีจังหวะก่อนหน้านี้เดี๋ยวต้องรอดูนะครับตูตีเสมอของ BG จะได้หรือเปล่าเดี๋ยวดูอ๋อนี่ครับจังหวะที่เตะสกัดออกมาแล้วกางแขนมาครับกันครับผู้สินดูแล้วไม่ให้ครับเป็นจังหวะแฮนด์บอลก่อนครับมันนำมาสู่การได้ประตูครับครับเป็นจังหวะต่อเนื่องนี่ครับแขนขวากระหนกคนครับโอ้พลาดโอกาสไปเลยครับบีจีเปิดมายังสกัดได้ยิงยัดไปใหม่บอลฉลับแล้วออกหลังครับได้เต็มมุมเอาให้ได้อ้าวแล้วใบเหลืองใครครับเนี่ยวิ่งมาแล้วเต็มมุมของ BG ครับเหลือ2นาทีเปิดมาหน้ากรอบเขตโทษสารัตยิงลูกนี้แล้วโอ้โหบอลผ่านหน้าปากประตูออกไปครับเอ้าแต่ใบเหลืองนี่ยันขึ้นมาเป็นเปิดมาลูกนี้โอ้ชกออกมาได้หน้าเขตโทษสารัตได้ยิงติดบล็อกแล้วผู้เสียเปล่าลูกวิดาหมดเวลาการแข่งขันไปครับโอ้โหพลิกบล็อกจริงๆครับสุโขทัย FC ทีมเยือน